ดีค่ะวันนี้ยายปังก็จะพามาปลูกมะเขืออีกแล้วนะคะทำยังไงให้ต้นมะเขือของเรานะคะโตเร็วนะคะวันนี้ยายปังจะเอาลงหลุมปลูกใต้ต้นกล้วยนะคะประหยัดเนื้อที่การปลูกด้วยนะคะรดน้ำนะคะรดน้ำมะเขือของเรานะคะกล้วยก็จะได้น้ำด้วยค่ะปลูกในหน้าแล้งนะคะเราก็ต้องประหยัดน้ำไปด้วยนะคะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นใบกะเพรานะคะก็อยู่ใต้ร่มกล้วยนะคะยายปานเอามาหว่านไว้เขาขึ้นเยอะมากเลยค่ะเนี่ยเป็นยายปานหว่านไว้ช่วงหน้าฝนนะคะปุ๋ยนะคะที่ยายปานเอาใส่ใบกะเพรานะคะจะเป็นปุ๋ยคอกนะคะเป็นขี้วัวค่ะใช้โรยเลยนะคะแล้วก็ใช้น้ำรดค่ะใบกะเพราของยายปานนะคะก็แตกยอดใบใหญ่ค่ะเขียวงามแบบนี้นะคะยายปังก็จะเอามะเขือลงปลูกนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยป้าขุดหลุมเสร็จแล้วนะคะก้นหลุมนะคะให้พรวนดินนะคะยายปานก็เอาดินที่ยายปานผสมไว้นะคะตักก้อนใหญ่ออกเป็นดินร่วนจุยนะคะมะเขือของยายปานปลูกได้เลยค่ะนี่นะคะมะเขือที่เราซื้อมานะคะเขาจะมีแกบนะคะให้เอาออกค่ะเอาแกบออกก่อนนะคะอย่าเอาลงไปทั้งแกบนะคะเพราะว่ารากกว่าเขาจะหาอาหารได้ค่ะให้อย่าเอาออกหมดนะคะให้เขาเหลือเนี่ยค่ะที่เขาเพาะขายนะคะให้เอาแกบออกก่อนแค่นี้ก็พอนะคะที่ยายปานเคยปลูกนะคะไม่เอาแกบออกนะคะพอเราปลูกไปรากเขาเนี่ยค่ะจะไม่โตค่ะเคยแล้วนะคะจะปันเอาดินรองก้นหลุมก่อนสูงมากส่วนดินที่จะปันเอารองก้นหลุมนะคะจะปันใช้ปุ๋ยหมักเอาไว้ค่ะให้เอาแกบนะคะที่ติดมากับต้นเขาเนี่ยค่ะผสมดินนะคะให้เอาแกบออกก่อนนะคะแกบเขาจะเยอะมากให้เอาผสมดินก้นหลุมให้ดินข้างล่างโป่งมะเขือของเราจะติดง่ายค่ะยายปานจะปลูก2อย่างรวมกันค่ะนี้ก็จะเป็นต้นใบแมงลักนะคะจะปลูกกับมะเขือนะคะปลูกด้วยกันได้ค่ะแยกต้นเขาก่อนที่เขาเพาะขายนะคะเขาจะเพาะแบบนี้นะคะแล้วเราก็แยกเขาออกได้เลยหลายต้นเขาหยอดเมล็ดที่เขาเพาะขายนะคะเขาหยอดเมล็ดลงไปในถุงนะคะก็จะได้หลายต้นอยู่เห็นไหมคะบางต้นก็ขึ้นโตเร็วบางต้นก็เพิ่งจะโตในปังก็จะเอาใส่ขนาดนี้นะคะเอาจับรวมกันเลยเราปลูกมะเขือแต่เราก็ได้กินใบกับใบแมงลักดินปากหลุมนะคะให้เอาผสมแกบด้วยค่ะดินที่เราหมักไว้นะคะเด็ดใบล่างออก
้เขาโตพร้อมกันนะคะใบแมงลักกับมะเขือปลูกง่ายๆนะคะปลูกมะเขือนี่นะคะใบแมงลักเก็บไปนี่นะคะเป็นปุ๋ยหมักของยายปานค่ะหมักเศษใบไม้นะคะแล้วก็จะมีปุ๋ยคอกมีดินผสมด้วยนะคะส่วนหลุมเล็กนะคะหลุมนี้นะคะยายปานขุดเอาไว้แล้วยายปานก็จะมาปลูกใบแมงลักนะปลูกได้อีก 2-3 หลุมนะคะปลูกเสร็จแล้วนะคะยายปานจะใช้ฟางคุมค่ะถ้าเกิดไม่มีนะคะใช้แกบที่เอาออกจากถุงนี้คุมก็ได้นะคะแต่ที่บ้านพอดีหาได้ง่ายอะค่ะฟางนะคะแค่นี้เองเสร็จแล้วค่ะปลูกมะเขือนะคะอยู่ใต้ร่มกล้วยปลูกง่ายๆค่ะก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะเวลาเรารดน้ำมะเขือกล้วยเราก็ได้น้ำด้วยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วใช้ปุ๋ยของเราโรยลงไปปุ๋ยหมักนะคะพวกเศษใบไม้ใช้น้ำลดเลยค่ะลดให้ชุ่มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบแมงลักนะคะที่ยายปานปลูกเมื่อกี้นี้นี่ค่ะลดยายปานก็ปลูกเสร็จแล้วนะคะต้นมะเขือเราโตนะคะแล้วใบแมงลักเราก็โตด้วยค่ะเราก็แยกมาปลูกก็ได้แบบนี้นะคะแล้วใครมีพริกมะเขือปลูกได้หมดเลยนะคะใต้ร่มเงาไม้เนี่ยค่ะแต่วันนี้ยายปังก็ใช้ต้นกล้วยนะคะเพราะว่าเรารดน้ำมะเขือนะคะต้นกล้วยเขาก็ได้รับน้ำด้วยค่ะส่วนต้นนี้นะคะยายปานใช้พริกปลูกด้วยกันนะคะนี่ค่ะเป็นต้นพริกนะคะปลูกกับต้นมะเขือของเราค่ะต้นมะเขือโตนะคะพริกเราก็โตด้วยค่ะเราก็ได้กินถ้าใครนะคะมีพื้นที่เล็กๆแบบนี้ปลูกรวมกันได้ค่ะปลูกใต้ต้นไม้แบบนี้ปลูกมะเขือนะคะทำยังไงให้เขาติดง่ายโตเร็วค่ะลองไปทำดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ